อึ้งเมาสนั่นแฉผัวนางร้ายงานแต่งอลังสินสอดยังไม่ได้เลยล่าสุดรักสี่เศร้าในบริษัทครอบครัวผัวยังเข้าข้างลูกอีกข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูประเด็นนักร้องหนุ่มลุกมาฟ้องร้องภรรยาหลวงยักยอกเงินบริษัทกว่า60กว่าล้านค่ะทำเอาอึ้งกันหนักแล้วใครจะรู้เรื่องราวของนางร้ายคนดังสิ่งที่ต้องเผชิญน่าจะเรียกว่าหนักกว่ากรณีนี้มากเลยค่ะผัวของนางร้ายไฮโซโปรไฟล์ดีที่ภาพดีดูแลครอบครัวดีความจริงเขาไม่ทำทั้งหน้าที่พ่อและหน้าที่ของสามีที่ดีนะคะเขาเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงอื่นหมดเลยค่ะเขาจัดงานแต่งใหญ่โตใครๆเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาค่ะจากนางร้ายกลายเป็นคุณนายชีวิตสุดหรูจนมีกระแสเกาะผู้ชายรวยด้วยซ้ำไปค่ะแต่เรื่องจริงนะคะสินสอดก็ยังไม่ได้ภาพงานแต่งสินสอดมากองเยอะแยะกลับไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่ด้วยเพราะรักนางร้ายก็ยังทำงานดูแลครอบครัวอย่างทุ่มเทนะคะขณะที่เธอเองก็มีปัญหาชีวิตคู่หลายรอบด้วยเรื่องผู้หญิงผู้ชายง้อก็ให้อภัยมาตลอดค่ะแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่รักสามเศร้านะคะแต่เป็นรักสี่เศร้าค่ะซึ่งนางร้ายเธอบังเอิญไปรู้พฤติกรรมดังกล่าวของสามีของเธอค่ะงานนี้ผัวนางร้ายกับชู้ก็รู้นะคะแต่ก็ยังคงปลูกต้นนิ้วในบริษัทเดียวกันต่อค่ะที่ผ่านมาสามีเอางานบังหน้าตลอดกลับบ้านสว่างคาตาทุกวันอ้างไปทำงานถามว่าเงินอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นค่ะทำหน้าที่สามีที่ดีไม่ได้นางร้ายไม่ว่าแต่ยังทำหน้าที่พ่อที่ดีก็ไม่ได้อีกนะคะเรื่องนี้ครอบครัวของฝ่ายชายก็รู้และยังเข้าข้างลูกชายด้วยบอกว่าลูกชายทำงานเหนื่อยค่ะซึ่งเรื่องราวนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะยังไม่มีใครออกมาให้คำใบ้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ